สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโมอามีนาร่ำไห้เปิดใจสงสารมากเบิร์ดแฟนแตงโมกินข้าวไม่ได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทุ่มเทและตั้งใจในพิธีไว้อาลัยพี่สาวคนสนิทอย่างสาวแตงโมนิดาสำหรับนางร้ายหน้าสวยโมอามีนาที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งผ่านทางรายการชื่อดังพร้อมเคลียร์ประเด็นดราม่าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นข่าวเมาหิวแสงดูแลแฟนแตงโมเกินหน้าที่พิธีกรได้ถามว่ากระแสดีก็มีดราม่าก็เยอะโดนว่าหิวแสงรู้สึกยังไงกับคำนี้จะถูกเผยว่าใครที่เป็นเพื่อนโมดูแลแบบนี้ทุกคนพี่เขาเป็นหนึ่งในคนแรกในชีวิตหนูที่หนูรักมากที่เขาจากไปเท่านั้นเองจะว่าหลายคนคงไม่เห็นโมเมนต์ของเราที่เราแสดงออกกับเพื่อนเราแบบนี้จริงๆเราเจอแบบนี้อยู่แล้วเจอคอมเมนต์ลบหนูท้อมากค่ะแต่เพื่อพี่คำเดียวถามว่าในงานดูแลทุกอย่างดูแลแขกด้วยและดูแลคุณเบิร์ดด้วยโมเผยว่ากับพี่เบิร์ดก็มีดราม่าอันนี้หนูก็เสียใจว่าคิดได้ยังไงแต่ละคนหนูคอยดูแลพี่เบิร์ดเพราะหนูรู้พี่เบิร์ดไม่ไหวพี่เบิร์ดเขากินข้าวไม่ได้หนูก็เป็นคนประคองกระแสดราม่าหนูถึงเนื้อถึงตัวพี่เบิร์ดมากไปเราดูแลเกินหน้าที่น้องคิดได้ยังไงว่าเราจะอะไรกับแฟนพี่ปัญญาอ่อนอ่ะพี่แต่หนูก็ไม่ใส่ใจเพราะหนูรู้หนูทำอะไรอยู่แต่ก็ไม่ควรคิดอ่ะพี่เบิร์ดก็เหมือนพี่ชายหนูก็คนที่พี่เรารักอ่ะเนาะถามว่าเบิร์ดดีขึ้นขนาดไหนแล้วเจ้าตัวเผยว่าเขายังไม่เลิกคิดถึงหรอกค่ะมองว่าคนหลายคนก็ move on ไม่ได้อย่างหนูเหมือนจะได้แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่ได้อีกแล้วเขาก็พยายามหาอะไรทำเหมือนกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองไม่เครียดแค่นั้นเองมันเป็นอาชีพของพี่เขาอยู่แล้วด้วยถามว่าทำเสื้อมาขาย 1,000 ตัวคนบอกว่าให้ทำมาอีกเยอะๆช่วงกอบโกยเบิร์ดตอบว่าไงมัวเผยว่าตอบว่าทำแต่พอเพียงก่อนเพราะเขาเป็นคนทำเองผลิตเองสกรีนเองคุยกับลูกค้าเองตอบแชทเองเขาทำเองทั้งหมดดีกว่าไปจ้างมันเปลืองเงินเขาเป็นคนมัธยัสถ์ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ